มันก็ไม่ใช่เปิดตัวมันไม่ได้เปิดตัวคือจริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวกันบ่อยค่ะแต่ว่าแค่เป็นครั้งแรกที่เหมือนได้เห็นรูปแค่นั้นเองค่ะใช่ก็ดีใจที่เขามาด้วยหนูตัดเขาตัดให้ก็คือพอรู้ว่าจะได้ไปด้วยกันก็คุยกันว่าจะแต่งตัวอะไรกันยังไงดีหนูเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบลงทุนตัดกางเกงกันแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความทรงจำดีว่าเราตัดกางเกงตัวเนี้ยตอนที่เราไปปารีสนะอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เก็บหลายๆอย่างที่เขาทำไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วมีคนน่ารักหลายคนที่ถ่ายรูปให้หนูทริปนี้ค่ะแต่ว่าแค่เขาแค่ฝีมือดีสุดแค่นั้นเองจริงๆแล้วรูปที่สวยที่สุดไม่ใช่รูปที่ลงหรอกครับมีอะไรที่เราอยากจะเก็บไว้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เก็บมันไว้อยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่เราสองคนนะครับก็ใครจะก็มีคนความแต่ละคนก็คงมีความฝันแหละกับนักแสดงที่คุณชื่นชอบอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องน่ายินดีขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าเรามีความฝันของเราไว้แล้วครับผม